ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองก้าวไกลเย้ยภูมิใจไทยหาข้ออ้างล่มประชุมหนีซักฟอกเหตุกลัวถูกแฉจนเสียคะแนนนิยมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566นายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังไม่แสดงความชัดเจนว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หรือไม่ว่าการอภิปรายรอบนี้ของพรรคร่วมฝ่ายค้านแม้จะเป็นการอภิปรายตามมาตรา152ที่ไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจแต่สังคมโดยทั่วไปรับรู้ว่าการอภิปรายรอบนี้จะมีเนื้อหาจึงไม่แตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีแต่ละคนการที่พรรคร่วมพรรครัฐบาลบางพรรคออกมาให้เหตุผลต่างๆนานาว่าจะโต้ตอบกับสิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคเล่นเกมการเมืองแล้วตัวเองจะไม่มาเป็นองค์ประชุมตนคิดว่าประชาชนคงฟังไม่ขึ้นจึงขอให้ไต่ตองให้ดีว่าจะทำอย่างไรเพราะขนาดนี้ใกล้เลือกตั้งมากแล้วประชาชนคงตัดสินทุกคนในคูหาการเลือกตั้งแน่นอนการจะหนีไม่เป็นองค์ประชุมเพื่อไม่ให้สามารถเปิดเวทีอภิปรายได้เป็นสิ่งที่ไม่เคารพในกติกาและวิถีทางของรัฐสภาเมื่อถามว่าหากองค์ประชุมล่มจะส่งผลกระทบต่อใครเป็นพิเศษหรือไม่นายพิจารณ์กล่าวว่าถ้าองค์ประชุมล่มสื่อมวลชนคงสามารถค้นหาข้อมูลได้ว่าสมาชิกคนใดไม่ปรากฏชื่อในที่ประชุมไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชุมหรือไม่แต่การที่ไม่แสดงตนสะท้อนว่าไม่เคารพกติกา รัฐสภาและหนีการถูกอภิปรายถ้ารัฐมนตรีมั่นอกมั่นใจในผลงานตัวเองและมั่นใจว่าการทำงานที่ผ่านมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่มีอะไรที่ต้องเกรงกลัวการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกข้อกล่าวหาทุกการอภิปรายก็สามารถชี้แจงได้อยู่แล้วฉะนั้นการหนีไม่เป็นองค์ประชุมจึงไม่มีเหตุผลที่สามารถฝังคืนได้นอกจากการหนีการถูกแฉและหนีการถูกเปิดโปงเพราะกลัวเสียคะแนนเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ